รู้ว่าเธอกำลังข้องใจมีใครกำลังว่าเปล่าฉันที่ผ่านเกี่ยวกับเรื่องวันวานที่โหดร้ายอย่างน้อยแค่เธออย่าไปยึดถือมันสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ทำร้ายเราหากจะฟังเรื่องสิ่งที่เธอได้ยินอาจจะเป็นเรื่องจริง